วันพรุ่งนี้ก็วาเลนไทน์นะเผลอแป๊บเดียวตอนแรกเรารอกันว่าเมื่อไหร่เดือนมกราคมจะหมดใช่ไหมคะตอนนี้กลางเดือนแล้วนะกลางเดือนกุมภาแล้วผ่านไปไวมากเลยค่ะแต่ละเดือนเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่เท่ากันนะคือบางเดือนเนี่ยผ่านไปเร็วบางเดือนเนี่ยผ่านไปช้านะฮะซึ่งผมไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งเขาบอกว่าเราจะต้องวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีเพราะว่าปี2567มันจะมีบางเดือนที่มีอยู่ด้วยกัน5สัปดาห์บางเดือนมีอยู่ด้วยกันถึง6สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องวางแผนเรื่องนี้นะให้รอบคอบครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเขาบอกว่าปกติแล้ว1เดือนมันจะมี4สัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ว่าปี67เนี่ยนะครับเดือนที่จะมี6สัปดาห์จริงๆเนี่ยมีเดือนหน้ามีนาคม2567อีกเดือนนึงก็คือเดือนมิถุนายนนะครับวันมันเท่าเดิมแต่ว่าคือเขาเปรียบเทียบเห็นว่าเฮ้ยบางทีมันก็มี6สัปดาห์ได้นะเราเคยคุ้นชินว่า1เดือนมีแค่4สัปดาห์